เรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนเด็กอ่ะผมก็ได้ไปเที่ยวกับแม่ในห้างแล้วก็ซื้อพวกโมเดลริวคี่กลับมาเด็กผู้ชายทั่วไปครับแต่ว่าตอนเด็กที่เราซื้อคือหยิบเอาของเล่นออกแล้วเราก็จะทิ้งกล่องมันไปใช่ไหมครับทิ้งฉันลงคือตอนนั้นเราไม่เห็นคุณค่าของกล่องแต่พอผมมาเรียนมันก็อย่างนั้นแหละเรียนศิลปะเรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์มันก็ทำให้ผมเห็นคุณค่าว่าการที่คนออกแบบหรือว่าคนดีไซน์เขาจะออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมามันต้องแบบใช้ความพยายามใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้แรงบันดาลใจอะไรเงี้ยครับทำให้เมื่อผมโตขึ้นผมได้มาเรียนผมจึงแบบรู้สึกเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว้าวของสินค้าครับแล้วผมก็อยากมีของเล่นเป็นของตัวเองบ้างแล้วพอผมมีของเล่นเป็นของตัวเองผมก็อยากจะก็อยากเป็นคนออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นผลิตภัณฑ์ให้กับของเล่นของตัวเองบ้างครับก็เป็นผลงานเหล่านี้นะครับสามารถอุดหนุนโคกโอเลอร์ผลิตภัณฑ์จากบนดวงดาววันนี้เพียง219บาทสามารถไดเรกและอินบ็อกซ์มาสอบถามได้ส่งฟรีในเดือนสิงหาคมนี้ห้ามพลาดมี22แบบเท่านั้นแต่ละแบบมีเพียง1ตัวซุปเปอร์แฮนด์เมดแพนติ้งไม่เหมือนใครในโลก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